รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะก็วันนี้มาพบกันเช่นเดิมนะคะสว่างสว่างเลยค่ะรู้สึกว่าจัดในห้องเนี่ยมันก็สบายเราอะนะคะแต่ว่ามันมืดนะก็ต้องขอบคุณพี่เยาที่ยังเรียกว่าโหลดไปลง YouTube ให้ตลอดนะคะทั้งที่ภาพบางทีมันก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะคะที่บางทีก็อาจจะดูความพร้อมไม่เหมือนของการออกอากาศมันก็ไม่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่คุณหมอเจี๊ยบค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาจะออก Facebook กันทีการนมัสการเจ้าค่ะออก Facebook ทีทำอะไรเนี่ยออกสื่อเนี่ยเขาก็ต้องแบบเรียกว่าต้องเซตหลายๆอย่างมากตัวเองก็พยายามที่จะให้เกียรติแล้วก็เคารพผู้ชมนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยความพร้อมมันขึ้นอยู่กับความพร้อมมากกว่านะคะความพร้อมในเรื่องของการแต่งตัวแต่ความพร้อมด้านจิตใจในการทำงานเนี่ย 100% เต็มค่ะแต่เรื่องของการแต่งตัวเนี่ยบางทีก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางทีทำครัวมาสวัสดีค่ะคุณตุ้ยทำครัวมาอย่างเงี้ยจะเซตตัวเองเนี่ยแค่วิ่งมาจากรายการบางทียังไม่ทันเลยค่ะจะได้ทำนะคะวันนี้ก็ง่ายๆหน่อยพอ2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้บุญด้วยกันกับคุณตุ้ยโอ้โหทำที่เนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับยายๆทุกๆท่านที่มาช่วยกัน2วันที่ผ่านมานะคะเก็บกวาดสถานที่ในระดับนึงอ่ะนะคะคือมันสะสมอ่ะเพราะวัดเราเนี่ยคนน้อยแล้วตัวเองก็ไม่อยู่ที่ท่านเห็นนะคะเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่ตลอดเวลาเลยพอกลับมาอีกทีนึงมันก็ฝุ่นไปหมดเลยค่ะก็ต้องได้แบบสังฆยานาเลยค่ะแบบลื้อกันเลยแล้วก็เลือกของทิ้งเลือกอะไรกันจัดกันใหม่หมดแล้วค่ะเขาเรียกว่างานช้างทำนี้งานช้างทีนึงแต่ก็มีความสุขใจแล้วก็ยินดีที่ได้ทำนะคะใกล้แล้วค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะอาจารย์ก็วันนี้ก็น่าจะลงตัวละวันนี้น่าจะเสร็จในระดับหนึ่งวันนี้วันที่30ใช่ไหมคะก็น่าจะเสร็จในระดับหนึ่งเลย30หรือ31ไม่ได้ดูตารางไม่ได้ดูวันเลยค่ะคิดว่านะคะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อวานเดินแทบไม่ไหวเลยค่ะมันเดินมากเดินตั้งแต่ประมาณทานข้าวเสร็จอะค่ะไม่ได้นั่งเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาขามันเห็นคนแก่ๆที่เขาเดินอะยังไม่ชีเพนเนี่ยก็จะเดินช้าลากขาแล้วก็เขาเป็นแรงเขาเดินช้าขนาดนั้นทำให้มันเร็วๆก็เร็วได้อะไรเงี้ยที่ไหนได้ล่ะนึกออกเลยค่ะคิดตามได้แล้วอ๋อมันหนักขาอย่างนี้นี่เองขาลากเลยนะเมื่อวานคิดว่าเออเดี๋ยวต้องไม่ไหวแน่เลยว่าหลังแอ่แล้วปรากฏว่าพอนอนพักเช้ามาไม่เป็นอะไรอ่ะวันนี้ดูต่อได้อีกได้บุญด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกอย่างนึงเมื่อวานเรายังคุยกันเรื่องของสัมมาทิฏฐิอยู่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะทุกอย่างที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยจุดหมายของพุทธองค์ก็คือความมีสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดว่าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่เกิดขึ้นต้องมีสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่เราแสดงอะไรออกมาแต่ละอย่างหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตที่เราเลือกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวทิฏฐิคือความเห็นเราจึงตัดสินใจให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามทางที่เราคิดว่ามันดีที่สุดอย่างเช่นนักบวชเนี่ยมองเห็นว่าชีวิตของความเป็นนักบวชเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สวยงามมันไม่ต้องมาวุ่นวายกับใครมันเป็นการละออกจากทางโลกทำความเพียรจึงเลือกที่จะบวชเลยค่ะจึงเลือกที่จะบวชส่วนผู้ที่ทำงานทำการทำมาหาเลี้ยงชีพในอาชีพต่างๆที่เลือก
ก็เพราะว่าความเห็นว่าสิ่งนี้ดีที่สุดสำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะมีความสุขนะคะที่จะเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองทุกคนสิ่งที่เขาเลือกนั่นคือสิ่งที่เขารักการที่เราจะไปดูถูกในสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันจึงเป็นการทำร้ายจิตใจถึงสิ่งที่เขาเลือกจะผิดแต่ก็อย่าลืมนะว่าเขาเลือกบางทีมันมีตัวแปรยกตัวอย่างเช่นเคยพูดถึงเรื่องของรถมาหลายครั้งมากเพราะมันอธิบายง่ายถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยรู้ไหมว่ารถยี่ห้อไหนเนี่ยขึ้นเขาดีสมรรถภาพดีต้องลดระบบไหนถึงสมรรถภาพดีในการขึ้นเขารู้ค่ะต้อง4 wheel ค่ะเอาในเมื่ออาจารย์รู้ขนาดนั้นทำไมอาจารย์ไม่ซื้อ4 wheel อาจารย์น่าจะมี4 wheel ไว้สักคันนะอาจารย์ชอบเข้าป่าขนาดนี้คนก็คุยได้ทุกคนก็สามารถที่จะเอาข้อมูลที่เราชอบเนี่ยมาพูดได้แต่ทำไมอาจารย์ขับ Vios อ่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยทำไมอาจารย์ขับ Vios ล่ะก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกำลังในการซื้อแล้วมันมีอยู่แล้วก่อนที่จะไปเขาสมัยก่อนนะวีออสคันนี้ก็14ปีคันเก่าก็10รถอยู่แค่2คันกับชีวิตซื้อมารวมกันก็30ปีนะคะก็30ปีส่วนรถคันอื่นๆเนี่ยก็เป็นรถของวัดรถของอะไรเงี้ยเราได้ใช้รถของคุณแมวต้องขอบคุณคุณแมวมากๆเลยนะคะที่เอารถมาทิ้งเอาไว้ให้ทางวัดได้ใช้แล้วก็ให้ทำประโยชน์หลายๆอย่างไม่ว่าจะงานออกจิตอาสาหรืองานรับส่งพระแล้วก็งานบิณฑบาตหลายอย่างมากไปถือว่ามีประโยชน์สูงสุดเลยสำหรับรถคุณแมวคันนี้นะคะแล้วก็มีน้ำใจที่ดีมากนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมันขึ้นอยู่กับความเห็นนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของเราจะเลือกทำอะไรนะเรามักจะเลือกในสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วทุกคนที่เลือกกันไอ้เจ้าตัวความเห็นนี่แหละค่ะมันมีประโยชน์มากตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเช่นคนแสดงธรรมเมื่อคืนจัดรายการอุเทศธรรมก็คุยกับท่านพระอาจารย์เรื่องนี้อยู่ปกติเนี่ยก็จะต่อยอดมาจากรายการอุเทศธรรมค่ะที่จัดรายการธรรมวารีพูดเรื่องนี้อยู่ว่าผู้ที่แสดงธรรมเองเนี่ยพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของสมณทูตกับธรรมทูตแม้กระทั่งการทำงานศาสนาเนี่ยการแสดงธรรมอย่างเงี้ยจุดหมายของพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ยคือพูดแล้วผู้ฟังเนี่ยมีความสุขพูดและผู้ฟังเนี่ยเปลี่ยนความคิดพูดและผู้ฟังเนี่ยเกิดความเจริญอันนี้คือหน้าที่นะของผู้ที่แสดงธรรมหรือบทบาทที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นแต่ว่าบางคนเดี๋ยวนี้แสดงธรรมเนี่ยมักจะลักษณะในการโชว์ตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าเราเก่งมันก็กลายเป็นการตลาดไปถ้าเกิดว่าคนดูว่าเราเก่งแล้วเขาได้ประโยชน์ด้วยก็ถือว่าเสมอตัวแต่ถ้าเกิดว่าเขาดูว่าเราเก่งแล้วเขาไม่ได้อะไรมันก็การฟังเพลงสิ่งตอบแทนของคนที่ฟังเพลงจากนักร้องก็คือความเพลิดเพลินแต่สิ่งที่ได้จากการตอบแทนจากคนที่แสดงธรรมก็คือความรู้คือปัญญามันต้องได้ปัญญาที่ฉุกคิดต้องได้ปัญญาที่เปลี่ยนความคิดใหม่ๆอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยชอบฟังเพลินๆไปมันก็จะได้ประโยชน์น้อยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความคิดเนี่ยมันมีความสำคัญพอเราพูดอะไรออกไปหรือคิดอะไรออกไปปุ๊บมันจะดำริอะค่ะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องข้อหัวข้อนี้ใช่ไหมคะว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบไอ้ตัวดำริเนี่ยล่ะถ้าเกิดว่าความเห็นเรามันถูกต้องเนี่ยตัวดำริเนี่ยที่มันถูกเนี่ยมันจะแปลสภาพไปกลายเป็นคำพูดสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็คือถ้าเกิดว่าความคิดของเราเนี่ยมันถูกเข้าใจตามหลักคำสอนของพุทธเจ้า
การตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามแนวทางที่เราเข้าใจแล้วสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมันก็จะตรงกับที่เราตั้งใจทำเราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราก็จะทำตามที่เราเนี่ยต้องการคำพูดก็เช่นเดียวกันค่ะคำพูดเองเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยบางคนเนี่ยพูดจากกิเลสพูดจากกิเลสอย่างเช่นอย่างที่เราอาราธนาศีลกันนะแล้วก็กล่าวคำว่าศีลกันเนี่ยว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นในการพูดปดแล้วก็เจตนาในการพูดงดเว้นพูดส่อเสียดเจตนาพูดในการพูดคำหยาบแล้วก็เจตนาในการงดเว้นพูดความเพ้อเจ้อเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ละเอียดถึงขนาดที่เราจะไปเข้าใจว่าเจตนาในการงดเว้นพูดส่อเสียดบางทีเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วันนะคะเจตนาในการพูดงดเว้นในการพูดส่อเสียดเนี่ยเจตนาเราสมมติว่าเราต้องการไปพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งแล้วต้องการให้เขาเนี่ยไม่เข้าใจกันถึงเราจะพูดดีขนาดไหนหรือพูดด้วยความปรารถนาดีขนาดไหนแต่พูดแล้วเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่เข้าใจกันอันเนี้ยคือเจตนาในการพูดส่อเสียดเจตนาในการพูดส่อเสียดนี่คือความที่เราเนี่ยมีความเห็นว่าเราทำแบบเนี้ยชีวิตเราจะดีขึ้นไงถ้าเขาเกลียดกันซะฉันก็จะได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนเนี่ยไม่มีใครหรอกค่ะที่จะพูดส่อเสียดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนทุกการพูดส่อเสียดเนี่ยยังมีครั้งหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งเราคุยกันว่าคนเนี้ยเขาพูดจาไม่ดีกับเราแต่บางทีเขาก็กลัวเรานะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะผลประโยชน์เป็นเพราะผลประโยชน์ไม่นะไม่มีผลประโยชน์อะไรคำว่าผลประโยชน์เนี่ยมันมีหลายด้านไม่ใช่เฉพาะเงินเราจะตีความหมายคำว่าผลประโยชน์เนี่ยเป็นเพียงแค่เงินเท่านั้นแต่ความจริงเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันอาจจะเป็นความรักก็ได้ความสนใจชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอำนาจทั้งหมดเรียกว่าผลประโยชน์ค่ะเราพูดส่อเสียดให้คนเกลียดกันเนี่ยเพราะอะไรมันต้องมีสิ่งความคิดที่มันไม่ดีอยู่ในสมองพอความคิดไม่ดีปุ๊บมันจึงดำบลิจึงมีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วเราก็พูดตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ละเอียดนะคะนะสวัสดีค่ะคุณทองแดงละเอียดนะคะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือคุณไม่สามารถรู้เลยว่ากิเลสเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากุศลเกิดขึ้นกับคุณแล้วจิตของคุณไปยังไงคุณก็ไปตามกรรมก็คือไปกระเจกรรมเนี่ยมันมีวิบากกรรมของเราเนี่ยที่ให้เราไปเจอสิ่งนั้นไปเจอสิ่งนี้ไปเจอสิ่งนู้นผู้ที่มีสติเนี่ยจะสามารถทำกรรมที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยให้เกิดการพัฒนาขึ้นกว่าเดิมแต่ในเวลาโดยการผู้ที่ไม่มีสติเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดมามีบุญเก่าอย่างคนที่เกิดมามีบุญเก่าเนี่ยถึงเขาจะไม่มีสติแต่เขาก็เจอแต่คนดีๆเขาก็เจอแต่สิ่งแวดล้อมดีๆเขาก็ไม่ได้ทำความชั่วแต่เขาก็ใช้บุญของเขาไปเรื่อยๆของเขาแต่เขาก็ไม่ได้ทำบาปนะคะยิ่งไปเกิดในสังคมที่แบบพ่อแม่พาเข้าวัดทำบุญเนี่ยถึงเขาจะไม่มีสติเขาไม่คิดจะเจริญด้วยวิปัสสนากรรมฐานแต่เขาก็ไม่บาปเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเขาดีเขาสร้างเหตุไว้ดีเขาก็อาจจะได้บุญน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติแล้วเราทำบุญด้วยเนี่ยบุญมันจะคูณมหาศาลเลยค่ะเจตนาก่อนทำความคิดเลยค่ะที่เขาเรียกว่าสังขารในสังขารในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านแบ่งไว้ตามหลักอภิธรรมว่าไอ้เจ้าตัวอวิชชาทำให้เกิดสังขารเนี่ยสังขารตัวเนี้ยคือก่อนเจตนาคือเจตนาก่อนที่จะทำเจตนาก่อนที่จะทำเนี่ยจัดเป็นสังขารก็คือความเห็นก็คือดำรินี่แหละค่ะอันเดียวกันอยู่ในนี้ไอ้ตัวเจตนาอวิชชาทำให้เกิดสังขารเนี่ยตัวนี้ค่ะคือความคิด
แต่ไอ้เจ้าตัวเจตนากรรมเหมือนกันขณะที่เราทำกับเจตนาในขณะที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในกรรมภพในปฏิจจสมุปบาทสำหรับท่านที่ศึกษาธรรมะลึกซึ้งนะคะขออธิบายนี้เสริมให้ท่านที่ยังฟังแล้วงงเรื่องอะไรวะเนี่ยก็ค่อยๆฟังเรื่อยๆไอ้เจ้าตัวเจตนานะคะไอ้ตัวเจตนาเนี่ยในขณะที่เรากำลังทำอยู่เช่นตอนนี้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกำลังพูดอยู่แสดงธรรมจัดรายการวิทยุอยู่กำลังพูดอยู่เนี่ยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยเพราะว่าจิตทุกดวงมันมีเจตนาประกอบตลอดในขณะที่เจตนามันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมภพกรรมภพ อุปทานทำให้เกิดภพอะค่ะอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยในตัวเราในที่ความเห็นผิดของเราเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดภพเขาเรียกว่ามันมีกรรมภพกับอุปัตติภพฟังแล้วงงไหมกรรมภพเนี่ยก็คือเรายังมีชีวิตอยู่แล้วเจตนาในขณะที่เราพูดที่เราทำเนี่ยมันจะสะสมเป็นเหตุปัจจัยในการเกิดใหม่ของเราแต่ส่วนอุปัตติภพเนี่ยมันคือไอ้ตัวกรรมที่เราทำทุกวันทุกวันทุกวันในขณะที่เราแสดงอาการออกไปไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการกระทำไอ้เนี้ยมันจะส่งผลในการเกิดใหม่ของเราทันทีมันคือจิตขณะที่นำเกิดอะค่ะอุปัตติภพอุปัตตินะคะอุปัตติภพคือจิตที่นำเกิดแบบนั้นฟังแล้วยากไหมยากนิดนึงนะโอ้โหว่าจะเข้าใจก็ยากอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นญาติธรรมฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยไม่แปลกใจแต่ต้องเอามาอธิบายบ้างเราจะได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น้อยหน้าศาสตร์อื่นๆบางคนดูถูกวิชาพุทธศาสนาคิดว่าแค่ใส่บาตรเองเคยถวายสังฆทานอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยยิ่งกว่าปรัชญาปรัชญาเนี่ยเขาใช้วิธีการคิดอย่างมีเหตุผลเขาจะมีตรรกะในการคิดยตินู้นยตินี้อะไรเงี้ยค่ะมีการคิดแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดแบบปรัชญาได้เนี่ยจะเป็นคนที่มีเหตุผลมันจะสมเหตุสมผลนะคะมันจะมีวิธีคิดที่มีความสมเหตุสมผลวิชาปรัชญาแต่พุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตรรกะหรือปรัชญาได้ละค่ะถามว่าพระพุทธศาสนาเป็นปรัชญาหรือเปล่าเป็นปรัชญาส่วนหนึ่งแต่พุทธศาสนาอยู่เหนือปรัชญาตรงที่ว่าไม่สามารถคิดคำนวณตามเหตุผลเพื่อที่จะพิสูจน์ได้การพิสูจน์พุทธศาสนาก็คือการพิสูจน์โดยการปฏิบัติลงมือไม่ใช่คิดดังนั้นก็จึงมีเคยได้ยินคำว่าอจินไตยอจินไตยในมีทั้งหมดอยู่3อย่างคือพุทธวิสัยพุทธวิสัยเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะคะพุทธเจ้าตรัสว่าอจินไตยเนี่ย3อย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคิดจะเป็นบ้าทีนี้พอคนคุยกันเรื่องของอจินไตยเรื่องของพุทธวิสัยคุยกันเรื่องของฌานคุยกันเรื่องของกรรมบางคนก็ไม่มีความรู้ต้องขออภัยจริงๆก็ไปบอกเขาเลยห้ามคุยกันพุทธเจ้าบอกว่าห้ามคิดหาเหตุผลคิดแล้วจะเป็นบ้าทีนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเลยค่ะเรื่องพุทธวิสัยพระพุทธเจ้าตัดไปในไตรปิฎกเต็มหมดเลยพุทธวิสัยเอามาคุยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมเยอะแยะไปหมดเลยเอามาคุยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องฌานเอาไว้อธิบายเรื่องฌานเอาไว้เอามาคุยกันไม่ได้หรือแม้กระทั่งวิปัสสนาจารย์หรืออาจารย์ที่สอนฌานก็ไม่สามารถพูดได้บอกว่าเด็กเป็นบ้าสับสนน่ะอันนี้แหละค่ะถ้าวันใดที่เราเนี่ยระบบความคิดของเราเนี่ยมีระบบขึ้นเรารู้ว่าขณะที่เราพูดอยู่ตอนนี้เรากำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันจะไม่สับสนพระพุทธเจ้าไม่ให้เราคิดเราเนี่ยคิดเองอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะคิดแล้วหาผลน่ะไม่ได้พระองค์ทรงหมายถึงอย่างนี้คือไม่ใช่ห้ามคุย ถ้าไม่คุยมันจะถ่ายทอดยังไงแล้วว่ามันผิดยังไงถูกยังไงอยู่ดีๆจะเข้าใจพุทธวิสัยโดยที่ไม่ได้เคยเรียนเลยเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆจะเข้าใจฌานเลยโดยที่ไม่เคยฟังเลยจากครูบาอาจารย์เป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆจะเข้าใจเรื่องของกรรมเลยโดยที่ไม่ฟังคำสอนพุทธเจ้าเลยเป็นไปไม่ได้เขาไม่ได้ห้ามคุยเดี๋ยวเข้าใจผิดเขาห้ามคุณหาคำตอบจากความคิดอันนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงตั้งวัตถุประสงค์ในการแสดงธรรมเรื่องนี้
คือกำลังจะบอกให้คุณเนี่ยไปปฏิบัติซะห้ามมานั่งคิดเอาเองเออฟังแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องทั้งที่ไม่เคยลงมือปฏิบัตินี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นพุทธประสงค์ของพุทธเจ้าก็ได้ขอหนังสือของท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านเมตตามากนะคะหนังสือพุทธประสงค์เอาไว้เดี๋ยวคิดว่าจะลงทุนซะหน่อยนะคะลงทุนคือจะแจกหนังสือนะคะเดี๋ยวคอยดู Facebook ของท่านวลีนะคะหนังสือมาเมื่อไหร่เนี่ยจะแจกหนังสือพุทธวิสงค์พุทธประสงค์ของพุทธเจ้าว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรทำอะไรเนี่ยต้องมีสตินิดนึงอย่าอ้างพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างมีวันนึงมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงโพสต์ Facebook มาแต่ก็คุ้นเคยกันพระพุทธเจ้าตัดว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นข้อๆนะเราเองเนี่ยไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกทุกเล่มหรอกค่ะอ่านไม่หมดหรอกแต่เราอ่านรู้เลยว่าไม่ใช่พุทธเจ้าตัดเราก็เลยบอกว่าถ้าจะโพสต์อะไรใน Facebook เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะต้องระวังนิดนึงว่าอ้างว่าพุทธเจ้าตัดเนี่ยคนจะเชื่อทันทีไงดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าอันไหนดีๆเนี่ยเราก็เขียนได้คือไอ้ข้อความที่โพสต์อยู่เนี่ยมันเป็นข้อความที่ดีมากเลยนะแต่ว่าอย่าไปเขียนว่าพระพุทธเจ้าตัดมองอ่านดูแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจวัตถุประสงค์หรือพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์เนี่ยมันไม่ตรงอ่ะมันไม่ใช่การแสดงธรรมของพุทธเจ้าแบบเนี้ยคือรู้เลยค่ะก็เลยถามแกว่าเอามาจากที่ไหนแกบอกเพื่อนส่งมาบอกถ้าเพื่อนส่งมาอย่าใช้คำว่าพระพุทธองค์ตัดต้องตรวจสอบให้แน่ใจซะก่อนว่าสิ่งไหนที่พุทธเจ้าตัดแล้วค่อยแสดงคือในการโพสต์ Facebook เนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าเป็นพุทธประสงค์หรือพุทธดำรัสเนี่ยเราจะต้องเช็คดีๆไม่งั้นมันก็แอบอ้างแล้วคนเชื่อตามเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยอย่างนี้นะคะเรามาพูดต่อเรื่องของการที่เราเนี่ยจะพิสูจน์เนี่ยดังนั้นเนี่ยอจินไตยเนี่ยอจินไตยคือพระพุทธองค์เนี่ยมีพุทธประสงค์ให้เราเนี่ยปฏิบัติค่ะไม่ใช่เราไปห้ามคนอื่นอีกนะคือหลายคนที่ศึกษาธรรมะเอาไปคุยพระพุทธศาสนาเนี่ยศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่เราไปคุยบอกคนอื่นว่าฉันรู้เรื่องอะไรแบบนั้นนะคะแล้วบอกอ้าวอาจารย์ธรรมวลีนี่ไงก็พูดอยู่เนี่ยบอกคนอื่นอยู่ก็ต้องเจอกันส่วนตัวก่อนแล้วจะรู้ว่าเมื่อใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวเองก็จะไม่ค่อยพูดธรรมะนะคะก็จะเอาธรรมะมาใช้เหมือนกันแต่โดยหน้าที่ในเมื่อเราพอจะเป็นประโยชน์ได้เรามีความเข้าใจเราก็มาแสดงเราก็มาบอกต่อเป็นรายการวิทยุค่ะเราไม่ได้ไปตามพูดให้ใครฟังตามบ้านหรือไปบังคับให้เขาเชื่อเราไม่ได้ทำแบบนั้นพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาท่านให้เราออกอากาศจากรายการวิทยุคิดว่าผู้ที่ฟังเนี่ยจะเป็นไกด์ไลน์จะเป็นทิศทางในการที่จะนำไปปฏิบัติได้คือท่านเมตตาให้โอกาสเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยน้อมรับโอกาสอันนี้เอาไว้15ปีผ่านไปนะคะจัดรายการวิทยุมา15ปีจัดทุกวันค่ะถ้าจะไม่จัดก็คือต่อเมื่อมีติดธุระจริงๆถึงจะไม่ได้จัดพอเราพูดถึงเรื่องของอจินไตยไปแล้วเนี่ยอจินไตยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติแล้วเราพิสูจน์ได้เนี่ยมันก็จะเกิดไอตัวสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสัมมาทิฏฐิเนี่ยถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆเลยเนี่ยคือผู้ที่เข้าใจในขันธ์5เข้าใจในขันธ์5แบบคลายความสงสัยว่าขันธ์5เนี่ยเป็นอนัตตาอย่างไรแล้วจิตเนี่ยมันหลุดออกจากความยึดมั่นถือมั่นในระดับแรกเรียกว่าพระโสดาบันคือก็ยังมีความผูกพันอยู่กับขันธ์5แต่เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแบบนี้นะก็คือเห็นตามความเป็นจริงว่าขันธ์5เนี่ยมันคืออะไรเหมือนกับเราสมมุติว่าเราชอบกินมาม่าเราชอบกินมาม่าเรารู้นะว่าเจ้ามาม่าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แต่มันก็แก้หิวได้เรารู้แล้วยิ่งเราเห็นว่ามาม่าเนี่ยแต่เราก็ยังชอบกินอยู่นั่นหมายถึงว่าเรารู้เราอาจจะกินมาม่าเนี้ยน้อยลงเรากินเฉพาะจำเป็นเท่านั้น
เราไม่กินเหมือนกับที่เราเคยชอบสมัยก่อนกินมาทุกวัน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 เพราะเรารู้ว่ามาม่ามันอันตรายถ้ากินทุกวันเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งชูรสมันมีทั้งอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสารที่มันทำให้ก่อเกิดโรคร้ายๆต่างๆในร่างกายได้เราก็รู้ค่ะพระโสดาบันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนที่จะกินมาม่านั่นแหละพระโสดาบันเนี่ยมีความเห็นถูกเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นถูกแล้วเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ยังต้องได้ใช้ประโยชน์อยู่มันยังมีความพอใจในมาม่าอยู่ก็แอบกินมั่งพอใจมันก็แอบทุกข์อะแอบกินก็คือแอบทุกข์อะบางครั้งพระโสดาบันก็ยังเสียใจเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเหมือนกับการแอบกินมาม่าแต่ถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์เองเนี่ยท่านก็จะไม่ได้ผูกพันกับรสชาติของมาม่าอีกต่อไปมาม่าไม่ได้มีความหมายในความรู้สึกของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ไม่ต่ะคือไม่จำเป็นต้องกินมาม่าอีกต่อไปอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ก็จะกินสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นคนละอารมณ์กันไอตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็จะมีความเข้มข้นเนี่ยไม่เท่ากันท่านใดที่มีสัมมาทิฏฐิละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเท่าไหร่การพูดของเราเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากเท่านั้นแล้วก็ได้บุญทุกวันเนี่ยที่เราพูดอยู่อะค่ะญาติธรรมได้บุญนะคะอย่างใครที่อยากจะมีชื่อเสียงนะคะหรืออยากจะมีชื่อเสียงเนี่ยต้องมองคนในแง่ดีด้วยหัวใจอย่าหลอกตัวเองด้วยนะบางทีเนี่ยใจของเราก็มองคนไม่ดีเหมือนเดิมแหละแต่เราบอกว่าเรามองในแง่ดีเราพยายามแบบปรับเปลี่ยนไงแต่ก็ยังดีกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเขาเรียกว่าอย่าเปลืองคำชมบางทีเนี่ยเราชมคนอื่นไม่เป็นนะเมื่อเราชมคนอื่นไม่เป็นเนี่ยไอ้ตัววิบากที่เราทำเนี่ยคือความดีที่เราทำเนี่ยมันจึงไม่ถูกประกาศออกไปเราไม่ประกาศความดีของคนอื่นคนอื่นก็ไม่ประกาศความดีของเรามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีชื่อเสียงทำอะไรแล้วมีคนพูดถึงอะไรเงี้ยเราต้องรู้จักประกาศความดีของคนอื่นเป็นชื่นชมคนอื่นได้อย่าประหยัดคำชมค่ะอย่างบางทีเนี่ยเราทำความดีอะไรเนี่ยมีคนบอกเอ้ยดีนะหรือไม่ต้องมาบอกว่าดีอะค่ะเพียงแค่คุณบอกว่าคุณได้อะไรจากสิ่งที่เราทำอย่างมีอยู่หลายครั้งเมื่อก่อนทำงานนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยห่วงเรื่องคนดีละเมื่อก่อนตอนทำงานใหม่ๆสอนใหม่ๆตอนที่ไปสอนที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะครูบาอาจารย์ก็เมตตาให้เราไปสอนหรือไปสอนโรงเรียนโรงเรียนประถมก็เคยสอนนะคะก็ไปสอนโรงเรียนประถมแต่ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำทั้งที่นะคะเป็นแค่อาจารย์ที่ไปสอนพิเศษเป็นวิชาไปอะไรเงี้ยอย่างบางปีก็รับสอนทั้งปีอะแต่ว่าเป็นแค่วันละชั่วโมงเดียววันละ2ชั่วโมงเอาบุญได้บุญอย่างเงี้ยค่ะก็ไปก็จะถามทุกครั้งเจ้าของอาจารย์ที่สอนว่าที่ท่านเชิญไปนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย นักเรียนหรือวุฒิสิทธิ์ได้อะไรไหมผลตอบรับกลับมาเนี่ยเขาตอบว่ายังไงบ้างเขาชอบไหมเขาไม่ชอบไหมหรือเขารู้สึกยังไงทีนี้หรือแม้กระทั่งจัดรายการวิทยุเต็งก็จะถามว่าคนฟังว่ายังไงกันบ้างเมื่อก่อนนะคะจะเป็นห่วงเรื่องนี้ทีนี้บางทีเราถามไปเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านหรือคนที่ถูกถามเนี่ยก็จะไม่เข้าใจเราเอ้าทำไมไปห่วงคนนั้นชอบคนนี้ไม่ชอบอยู่คิดว่าทำดีแล้วก็ทำไปเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็เลยบอกไม่ใช่ สำหรับเราเนี่ยเราไม่เคยห่วงเลยว่าใครเนี่ยจะชอบเราหรือไม่ชอบเราแต่ว่าที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงว่าผู้ฟังเนี่ยเขารู้เรื่องไหมเขาได้ประโยชน์ในสิ่งที่เราพูดไหมถ้าเขาได้ประโยชน์น้อยเราเนี่ยแหละค่ะจะพัฒนาตัวเองเราจะได้รู้ว่าเราควรทำยังไงให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ให้ทำตามทุกคนอย่างบางคนเนี่ยทำไมไม่เอาแบบนี้ล่ะไอ้สิ่งที่เขาแนะนำมาเนี่ยมันไม่ถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำเราก็ไม่ทำบางคนแนะนำมานะคะคือเข้าใจค่ะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะให้มันตรงกับที่เขาต้องการอะโอเคแล้วเรารู้ตลาดแล้วนี่ภาษาการตลาดนะคะเรารู้ตลาดแล้วว่าเขาต้องการแบบนี้แต่บางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เราต้องการทำเราก็จะบอกแนะนำเขาไปที่อื่น
างนี้ไปที่ดีกว่าอะไรเงี้ย ไม่ใช่หยิ่งแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่ามันไม่ตรงวัตถุประสงค์ของงานเราแบบนี้ค่ะก็จะทำแบบนี้ก็คือทุกอย่างทุกวันเนี้ยพยายามที่มันให้เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับทุกคนเขาไม่ต้องมาฝืนคือถ้าเกิดเขาฟังเราแล้วเนี่ยแล้วเขาต้องการแบบนี้แสดงว่าไม่ตรงกันละไอเราต้องการจะไปแบบนี้แต่เขาต้องการจะฟังเรื่องนี้ทุกคนมีความสุขฟังอย่างนี้แนะนำเลยค่ะตรงไหนที่เราเพราะเราอยู่วัดมานานเราเข้าวัดมาเป็น30ปีอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณดวงกมลเราเข้าวัดมานานเรารู้ดีที่ไหนดีที่สุดสำหรับเขาเราก็แนะนำไปเลยไม่ต้องไปห่วงจะเสียแฟนคลับเรตติ้งตกอะไรเงี้ยนะคะเรตติ้งตกห่วงอยู่เรื่องเดียวห่วงเรื่องศรัทธาถ้าเกิดชอบไม่ชอบเนี่ยไม่ค่อยห่วงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยในการศึกษามาแต่ความศรัทธาเนี่ยเขาว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยใช้ตัวศรัทธาเป็นตัวเกิดปัญญาถ้าเกิดเขาปิดไม่ยอมรับผู้แสดงเนี่ยเขาจะไม่พยายามที่จะเข้าใจตามในสิ่งที่เราแสดงไม่เกิดประโยชน์เลยค่ะก็จึงพยายามที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยรักษาศรัทธาที่มีต่อการฟังที่มีต่อธรรมะที่แสดงอย่างนั้นมากกว่านะคะก็ดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะเจตนาที่แบบลึกซึ้งเนี่ยคือเจตนาเนี่ยไอ้ตัวเจตนาที่ในจิตเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยแต่ละดวงแต่ละดวงที่เกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันมีไอ้ตัวเจตนาเนี่ยเกิดขึ้นทุกดวงเลยไอ้เจตนาในขณะที่คิดเนี่ยเขาเรียกสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งส่วนไอ้จุดเจตนาเนี่ยที่มันอยู่ในขณะที่เราทำเนี่ยเช่นตอนนี้อาจารย์ธรรมบุรีกำลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยมีเจตนาดีกับทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยอันเนี้ยจะนำเกิดอาจจะไปเกิดเป็นเหมือนกับท่านโคสกะเศรษฐีที่เป็นสุนัขแล้วหอนแล้วก็ตายไปไอ้ตอนที่สุนัขหอนแล้วตายไปอ่ะหรือไปขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นโคสกะเทพบุตรอะค่ะนั่นแหละค่ะคือเจตนาในขณะที่ทำเป็นอุปติภพนำเกิดอุปติภพเนี่ยค่ะคือนำเกิดมันเป็นกรรมที่นำเกิดเป็นอุปติภพไปเป็นโคสกะเทพบุตรเลยนะเป็นหมาน้อยอยู่ดีๆเนี่ยก็กลายเป็นโคสกะเทพบุตรเพราะในขณะที่ทำเนี่ยหรือที่เราเรียกกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอสัญกรรมคือกรรมที่ทำก่อนตายขณะตายอันนี้ก็เป็นกรรมขณะที่ทำนะคะก็ไปเกิดทันทีเลยแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็คือกรรมคือเจตนาที่อยู่ในขณะที่เราทำเสร็จแล้วจบไปแล้วเราพอใจกับเราไม่พอใจเรายินดีมากเท่าไหร่นะอย่างเช่นการทำบาปเช่นเราด่าคนเรานินทาคนแล้วคนก็เกลียดกันสมความปรารถนาเนี่ยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความเป็นอุปติภพกับกรรมภพกันในสัมมาวาจากับเขาเรียกว่ามิจฉาวาจาถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัววาจาของเราไอ้ความคิดเราเนี่ยนะคะความคิดของเราเนี่ยขอบคุณค่ะคุณต้อมความคิดเราเนี่ยมันคิดไม่ดีเอาไว้ต้องการให้คนน่ะแตกแยกความคิดเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะตอนที่คิดแล้วยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทำเนี่ยศีลยังไม่ขาดแต่ว่าเป็นอกุศลแล้วศีลยังไม่ขาดนะคะแต่เป็นอกุศลแล้วไม่สับสนนะคะศีลไม่ขาดแต่เมื่อถ้าคุณคิดแล้วคุณทำคุณพูดให้คนเนี่ยเกลียดกันอันนี้เป็นกรรมภพแล้วค่ะเป็นกรรมภพแล้วยินดีมากเมื่อทำเสร็จแล้วก็เป็นกรรมภพไอเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณทำขณะที่คุณกำลังจะตายหรือมันสะสมทำบ่อยๆอ่ะเขาเรียกทำเป็นอาจินทำเป็นอาจินกรรมทำทุกวันนินทาคนทุกวันจิตใจก็ไม่ดีทุกวันโดยที่ตัวเองไม่รู้ไงว่าตัวเองเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิอยู่วันที่คุณตายจากโลกนี้ไปคุณก็จะไปตกนรกค่ะตกนรกเลยนะคะไม่สามารถที่จะนี่เรากำลังพูดด้วยเหตุผลแบบพุทธศาสนาแต่มันพิสูจน์ได้ด้วยการฟังไม่ได้ต้องลองปฏิบัติตามดูมันถึงจะเชื่อแบบจริงๆอะค่ะว่ามันเป็นยังไงทีนี้เอาส่วนของกรรมดีมากเดี๋ยวจะน้อยใจโอ้ยอาจารย์พูดแต่เรื่องกรรมไม่ดีพูดได้กลัวไม่ฟังแล้วรายการอมรวรีพูดถึงกรรมดีบ้างสมมุติว่าคุณพูดอย่างเช่น
ชื่นชมคนที่เขาดีๆจริงๆอะค่ะอย่าประหยัดคำชมค่ะการพูดถึงคนที่เขาดีเนี่ยใจของเรามันก็ดีแล้วเราลึกถึงตอนที่เราชมใครสักคนหนึ่งสิคะใจเรามันดีนะเมื่อคืนก็คุยกับพี่ต๋อมอยู่พี่ต๋อมบอกอาจารย์คิดยังไงทำได้ตลอดเวลาเลยความดีเนี่ยบอกก็หนูกลัวบาปนี่แหละ คือเพราะเรารู้ไงครับว่าจิตเนี่ยพอมันไม่ประคองด้วยความดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอกุศลนะก็คือเพียงแค่เราเนี่ยรู้สึกว่าใครดีแล้วเราพูดจิตที่มันชื่นชมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอนุโมทนาบุญจิตที่ชื่นชมเนี่ยคือจิตอนุโมทนาบุญมันมีความสุขแล้วแต่คุณเก็บไว้ชื่นชมอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นวิบากไม่มีผลของกรรมแต่ว่าก็ทำให้จิตใจเราดีถ้าเราไม่ชมคนนะคะแต่เรายินดีอ่ะมันก็ตอนที่เรายินดีในความดีของคนอื่นเราเห็นเขาเก่งแล้วเรายินดีเนี่ยแม้ขณะที่เราไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วนะคะท่านญาติธรรมไม่ใช่ไม่ได้คุณเปิดเฟซบุ๊กเนี่ยทุกวันเห็นคนอื่นทำความดีแล้วโอ้ยเก่งจังเลยหุยดีจังเลยเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยนะคะจิตเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมือทำที่เราพูดไปว่าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะมีเจตนาในขณะคิดเจตนาในขณะทำแล้วก็เจตนาในขณะที่ทำเสร็จแล้วทีนี้เราพูดล่ะเราพูดถึงเราจะไม่บอกกับคนที่เขาทำเองจริงๆแต่เราไปชื่นชมเขาให้คนอื่นฟังใจของเราเนี่ยไปชื่นชมเขาให้คนอื่นฟังเออเขาดีนะคนนี้เขาโอเคมากเลยอ่ะใจของเราในขณะที่พูดเนี่ยเป็นกุศลแล้วค่ะเห็นไหมนี่ได้บุญแล้วนะทำเสร็จแล้วดีใจที่ได้พูดจบแต่สมมติว่าเกิดเราเป็นอกุศลล่ะสมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นอกุศลคิดชื่นชมเขาอยู่นะที่ตัวเองได้พูดไปเมื่อ4-5 วันที่อาทิตย์ที่แล้วเนาะลักษณะของอสัตตบุรุษอะลักษณะของอสัตตบุรุษก็คือว่าพอเรื่องของความดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเกินเราเดี๋ยวเด่นเกินเราเดี๋ยวดีเกินเราเดี๋ยวเราไม่ได้ตำแหน่งเดี๋ยวเราไม่ได้หน้าที่เดี๋ยวเราอะไรเงี้ยคนที่ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่เนี่ยจะไม่กล้าชื่นชมคนอื่นนะคะกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ไอ้จิตที่มันกลัวแล้วมันไม่พูดอ่ะมันก็กลายเป็นอกุศลละเพราะว่าเราเอ้ยไม่พูดดีกว่าเห็นไหมคะไอ้จิตอันนี้มันคือความตันหนีละมันเป็นความตันหนีในการอยู่ในเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตในฝ่ายอกุศลเนี่ยตันหนีตระกูลมัชชริยะเป็นตัวเจตนาอยู่ในมัชชริยะคือตันหนีตระกูลตันหนีกลัวจะคนจะมาแย่งเพื่อนไปแย่งชื่อเสียงเดี๋ยวแย่งความรักอะไรเงี้ยก็จะไม่ยอมพูดความดีของคนอื่นแต่ตัวเองชอบพูดนะดูคนด้วยนะคะดูคนชอบชมจริงๆเลยไม่ได้แกล้งชมด้วยนะคะชมทุกคนตามสิ่งที่เห็นแล้วก็ดูคนที่ถูกชมแล้วก็ดูคนที่ได้รับคำชมว่าถ้าเราชมแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเป็นคนแบบนี้ไงเราจะได้รู้นิสัยเขาด้วยว่าเขาเป็นคนแบบนี้ดีจะตายเป็นคนที่ชมคนง่ายนะคะไม่ได้กลัวเสียผลประโยชน์ไม่ได้กลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจไปชอบคนนี้มากกว่าเราชื่นชมคนนี้มากกว่าเราไม่เป็นเลยค่ะนิดนึงก็ไม่เป็นชอบอ่ะจะได้ดูนิสัยคนชอบดูแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจะกล้าที่จะพูดทุกอย่างเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันแค่ตายชีวิตมันเกิดมามันมีอายุเพียงแค่ตายเท่านั้นเราทำความดีเราทำเรื่องของจริงๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าใครเป็นยังไงทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคือวัตถุดิบของการสร้างบารมีเขาทำดีเราก็ดีกับเขาเขาทำไม่ดีกับเราเราก็ดีกับเขาฝืนกิเลสตัวเองไงอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นอย่างเงี้ยค่ะฝึกตัวเองมันต้องฝึกตัวเองได้นี่เราพูดแค่สัมมาวาจานะคะกับมิจฉาวาจาถ้าเกิดคุณคิดดีเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่เราคุยกันเรื่องของอสัตตบุรุษจำได้ไหมคะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วน่าจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วอสัตตบุรุษเนี่ยคืออสัตตบุรุษเนี่ยถ้าเรื่องของตัวเองเนี่ยชมตัวเองยกขึ้นมาฉันจบที่โน่นฉันจบที่นี่ฉันเรียนนั่นฉันเรียนนี่อู้ชมตัวเองสารพัดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงความดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดค่ะ
พูดไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเด่นกว่าตรงนี้มีกันหรือเปล่าถามตัวเองสิคะว่ามีไหมนี่คือตัวโลภะนะคะเข้าแล้วค่ะเข้ามาในใจเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าความตนีเป็นการตนีจากตระกูลตนีพวกพ้องอะค่ะกลัวคนอื่นจะแย่งพวกพ้องไปแย่งความรักไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกการตนีมันไม่ใช่อิจฉามันคือตนีความอิจฉากับความตนีเนี่ยไม่เหมือนกันความอิจฉาเนี่ยคือตัวเองไม่มีแล้วกลัวคนอื่นเนี่ยตัวเองไม่มีความอิจฉาแล้วอยากจะได้ความดีเหมือนกับเขาแล้วก็เลยปฏิเสธเขานะความอิจฉาอยากมีเหมือนเขาอะค่ะความอิจฉาเนี่ยแต่ตนีเนี่ยคือตัวเองมีการมาตรการเจ้าค่ะตัวเองมีแล้วหวงตัวเองอะคือจะพูดความดีของคนอื่นเฮ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวถูกแย่งไปอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็สามารถยกตัวอย่างได้อยู่นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยสาวๆเล่าเรื่องสมัยสาวๆให้ฟังเพื่อนอะค่ะเขาก็รักแฟนเขาอะเราก็เข้าใจแต่เขาก็รักเกินรักจนขนาดว่าพูดถึงเราเนี่ยในทางที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็ชอบไปเล่าอะแล้วก็ให้เราลองรับด้วยนะให้เรารับด้วยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ไม่ได้แฟนเราเนาะเราก็เลยรับให้อะไรเงี้ยบางอย่างบางเรื่องเนี่ยแกบอกว่าแกไปเล่าให้แฟนแกฟังแบบนี้นะถ้าแฟนแกถามเนี่ยเราต้องตอบแบบนี้นะเราก็เอ้าเฮ้ยแล้วไปเล่าอย่างนั้นทำไมอ่ะเราก็ดูไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเขาต้องการแบบนั้นแต่ก่อนยอมอยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะถ้าเกิดใครไปโกหกอะไรเอาไว้เนี่ยถึงธรรมวลีปุ๊บเนี่ยเปิดเผยเลยนะคะเปิดเผยเลยไม่เก็บให้นะคะก็ต้องดูเวลาเปิดเผยบางทีเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่อยากจะฟังเรื่องที่มันไม่ดีอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่เสียหายจริงๆเนี่ยหรือมันมีผลกับอนาคตจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวอาจารย์ธรรมวลีจะพูดความลับของใครไม่มีค่ะไม่พูดจนกว่าว่ามันจะเรื่องเสียหายจริงๆไม่เหมาะละก็ต้องได้บอกกระซิบกันแต่ประจานไม่ประจานกระซิบกันว่าเอ้ยไม่ค่อยเข้าท่าแล้วถ้าเกิดอนาคตเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็แค่นั้นก็จะไม่ได้ถึงขนาดทำร้ายใครอ่ะจะพยายามไม่ทำร้ายใครเลยถึงเรื่องจริงนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงก็จริงก็จะพยายามให้คนนั้นเดือดร้อนน้อยที่สุดแบบนั้นนะคะก็พอดีเพื่อนคนเนี้ยเขาเคยมาอาศัยอยู่บ้านเราเนี่ยไอ้เจ้านี่ก็กลัวว่าผู้ชายเนี่ยจะดูว่าเราดีกลัวเราจะได้เครดิตเลยเราดูออกอะค่ะเขาตนีแฟนเขาหวงแฟนเขาอะเราก็เลยช่วยโกหกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะคือความตนีหวงกลัวคนอื่นจะได้ดีจะชมเราให้แฟนฟังหน่อยเนี่ยไม่กล้าชมนะคะกลัวเดี๋ยวแฟนจะมาชอบเขาไม่ยอมคิดว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือเขาดูถูกคนอื่นความคิดแบบนี้คือความคิดดูถูกคนอื่นโดยที่ตัวเองเนี่ยเอากิเลสตัวเองเนี่ยเป็นตัวคิดอันนี้คือความตนีเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสัมมาวาจาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความคิดของเราเนี่ยมันดียิ่งคนที่เห็นว่ารูปนามขันห้าเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรที่มันบาปอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรบนความไม่เที่ยงอันเนี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเมื่อเขาทำไปแล้วเนี่ยมันมีวิบากกรรมเขาก็ไม่ได้สร้างกรรมหนักๆเนี่ยไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความเข้าใจเรื่องของรูปนามขันห้าเป็นอย่างดีเนี่ยจะไม่มีทางพูดที่ไม่ดีค่ะไม่มีทางหรอกเขาไม่ทำหรอกค่ะแล้วก็จะพูดแต่เรื่องที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะเขารู้ว่าเป็นประโยชน์ที่พูดได้ฟังว่าถ้าใครอยากจะมีชื่อเสียงอะค่ะอันดับแรกเนี่ยหัวใจของเราเองเนี่ยต้องฝึกที่ยินดีในความดีของคนอื่นเป็นอย่าไม่สนใจถ้าเราไม่สนใจใครเนี่ยคนอื่นก็ไม่สนใจเราค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปวิ่งอยากรู้เรื่องชาวบ้านไม่ใช่นะคะเราต้องสนใจคนอื่นในขณะที่ควรจะสนใจอย่างตอนที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ควรจะสนใจรายละเอียดของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อเขาทำความดีแล้วเนี่ยรู้จักพูดความดีเนี่ยเจตนามันมีในขณะที่คิดกับเจตนาในขณะที่ทำพูดค่ะพูดดีๆด้วยใจของเราที่ดีๆอันเนี้ยคนที่เขามีชื่อเสียงกันมีคนยอมรับนับถือมีคนเคารพมากๆเพราะเขารู้จักชมคนอื่นให้กำลังใจคนอื่นบอกต่อความดีของคนอื่นเขาจึงเกิดมาชาตินี้แล้วมีชื่อเสียง
บางทีเราก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่เห็นมีอะไรดีเลยทำไมมันดังวะแปลกใจจังเขาไม่ได้ทำมาชาตินี้ชาติเดียวไงคะบางทีเนี่ยด้วยวิบากกรรมของเขาเนี่ยเขาทำดีมาหลายชาติมากเขาทำนิดเดียวเนี่ยเขาก็ดังละแต่ในเวลาเดียวกันบางคนเนี่ยมีบารมีเก่าด้านนี้นะตัวเองหลายคนเห็นเลยค่ะว่าบางคนเนี่ยมีบารมีเก่าด้านนี้มากเลยคือพูดอะไรคนเชื่อหมดเลยค่ะเพราะบุญเก่าของเขาเขาเคยทำมาดีแต่เขาดันเอาบุญเก่าของเขาเนี่ยทำความชั่วเอาบุญเก่าตัวเองทำความชั่วก็เลยกลายเป็นว่ากรรมหนักอีกเพราะว่าคนเนี่ยเชื่อตัวเองง่ายอะค่ะพอคนเชื่อตัวเองง่ายตัวเองกลับพูดให้คนอื่นเนี่ยไปทำบาปทำกรรมทำไม่ดีแล้วเจตนาตัวเองเนี่ยก็ดันไม่ดีด้วยก็ทำกรรมหนักโดยที่ไม่รู้ตัวทุกอย่างเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันมีผลต่อดำเนินการดำเนินชีวิตหมดเลยตื่นเช้ามาเนี่ยค่ะเราล้างหน้าแปรงฟันเราทำความสะอาดร่างกายมีสักกี่คนที่ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยล้างใจเราให้สะอาดสะอาดรอที่จะทำสิ่งดีๆตื่นเช้ามาดูใจซิว่าวันนี้มันขุ่นมัวไหมมันสกปรกไหมคิดจะทำร้ายคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการมีสติเนี่ยคือการล้างใจที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพียงแค่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันยังต้องบีบยาสีฟันใส่แปรงแล้วก็มานั่งแปรงนะคะแต่ว่าการมีสติเนี่ยเพียงแค่คุณระลึกได้ว่าอะไรคือความดีถ้าเกิดระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าได้เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธานุสติแต่ถ้าเกิดคุณคิดถึงปัจจุบันธรรมในสิ่งที่คุณลืมตาแล้วเห็นจิตของคุณเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เจริญพุทธานุสติละเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานละพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตรัสไว้กับท่านพระวักกลิเนี่ยนั่นคือตื่นขึ้นมาคุณเจอพระพุทธเจ้าเลยนะคะตัวเองจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกค่ะในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธองค์มันก้องเหมือนกับได้ยินเองอะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นมันก้องเหมือนได้ยินเองอะอ่านพระไตรปิฎกอะพระพุทธองค์ตัดพระอานนท์ถามทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานแล้วเนี่ยพระองค์จะตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์พระพุทธองค์ตัดว่าตถาคตจะให้พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตมันก้องเลยค่ะพระธรรมกับพระวินัยก็ไปจับความหมายของคำว่าพระธรรมกับพระวินัยพระธรรมกับพระวินัยก็คือพระธรรมก็คือคำสอนของพุทธเจ้านี่แหละค่ะส่วนพระวินัยเนี่ยก็คือคำที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำห้ามเอาไว้ให้เราเนี่ยทำตามห้ามไว้แล้วในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็สิ่งที่สูงที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นวิชาที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆพอเราได้เข้าถึงธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยในขณะที่เราลืมตาขึ้นมาเราเห็นใจของเราเองเนี่ยนั่นคือการที่เราเนี่ยเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ใกล้ที่สุดในชีวิตละเพราะว่าพระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคือพระธรรมคำสอนเมื่อเราเข้าถึงโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละคือการเข้าถึงพุทธเจ้าได้ใกล้ที่สุดละใจของเราเนี่ยสะอาดที่สุดละนั่นคือการล้างใจตอนเช้าเลยค่ะตื่นขึ้นมาต้องฝึกทำนะคะฝึกทำบ่อยๆแล้วหัวใจของเรามันจะดีพอใจของเรามันดีปุ๊บเนี่ยหน้าของเราเนี่ยมันจะล้างด้วยบุญก่อนที่เราจะล้างด้วยสบู่เนี่ยล้างด้วยบุญก่อนเมื่อใจเราดีปุ๊บเนี่ยคำพูดของเราก็ออกมาดีเราจะได้บุญทั้งวันเลยค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีน่าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับวันนี้นะคะก็ขยับมาที่สัมมาวาจาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขยับต่ออธิบายให้มันตรงกับชีวิตจริงค่ะจะได้นำประโยชน์ใช้ได้จริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ